สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างภาพแอนิเมชันใน PowerPoint นะครับว่ามีหลักการอย่างไรแล้วก็ทำได้ง่ายๆอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปค้นหาภาพที่จะมาทำก่อนนะครับในที่นี้นะครับจะไปค้นหาผีเสื้อนะครับที่ชื่อว่าบัตเตอร์ฟลายนะครับแต่จะเป็นผีเสื้อที่เป็นแบบแอนิเมชันนะครับโดยเราพิมพ์คำว่า Butterfly Animate GIF ลงไปนะครับแล้วกดปุ่มค้นหาแบบค้นรูปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการคลิกลงไปเพื่อจะดูตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าภาพนี้เคลื่อนไหวได้นะครับเป็นแบบ Animate GIF เราก็ทำการคลิกขวาบันทึกรูปภาพเป็นนะครับแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อเราบันทึกภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปหาฉากหรือพื้นหลังนะครับก็ค้นหาคำว่า background นะครับbackground ธรรมดานะครับสวยๆเราก็ไปเลือกภาพไหนก็ได้นะครับที่เราจะมาทำนะครับเมื่อเราได้ภาพ background แล้วก็ภาพ animate gif ที่เป็นผีเสื้อแล้วนะครับเราก็เปิด powerpoint เราขึ้นมาทำการแทรกรูปภาพของเราเข้ามาเลยนะครับในที่นี้ก็จะได้ภาพแบ็คกราวด์เข้ามาเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะทำการปรับขนาดนะครับทีนี้นะครับเราจะทำให้ภาพนี้น่าสนใจอย่างไรนะครับเพราะมันเป็นภาพนิ่งนะครับเราก็จะทำการสร้างน้ำนะครับให้มีลักษณะการกระเพื่อมหรือว่าเคลื่อนไหวได้ทำอย่างไรนะครับคลิกขวาเลยนะครับที่รูปนี้นะครับก็คัดลอกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางลงไปนะครับเราก็จะได้ภาพเหมือนกันขึ้นมาอีกหนึ่งภาพจากนั้นนะครับให้ทำการครอบตัดภาพนี้ให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำเท่านั้นนะครับไปที่เมนูรูปแบบนะครับแล้วเลือกที่ครอบตัดนะครับก็จะเกิดปุ่มสีดำแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ลากตัดลงมานะครับประมาณนี้นะครับส่วนน้ำนะครับเราก็ตัดดอกไม้ออกครับแล้วก็คลิกที่ครอบตัดได้เลยนะครับเราก็จะเห็นภาพลักษณะนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเราจะนำส่วนที่ล้นออกมาเนี่ยนะครับทิ้งไปนะครับสีเขียวตรงนี้ให้เหลือเฉพาะตัวน้ำอย่างเดียวทำอย่างไรเราก็มาที่เมนูเอาพื้นหลังออกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการทำเครื่องหมายทำพื้นที่เก็บไว้นะครับเราก็เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำเท่านั้นเก็บไว้นะครับตรงไหนที่เป็นสีม่วงนะครับมันจะถูกลบทิ้งนะครับตรงไหนที่เราจะลบทิ้งเราก็เอาสีแดงมาวาดลงไปนะครับก็จะเห็นลักษณะเหมือนน้ำกระเพื่อมตรงนี้นะครับคลิกโครงการเปลี่ยนแปลงไว้นะครับเราก็จะได้เฉพาะรูปน้ำนะครับเราก็นำมาไว้นะครับในบริเวณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการสร้างแอนิเมชันหรือว่าสร้างการเคลื่อนไหวให้กับน้ำทำอย่างไรนะครับก็ต้องไปที่เมนูการเคลื่อนไหวนะครับเลือกที่เพิ่มเติมนะครับปุ่มนี้นะครับคลี่ลงมาจากนั้นนะครับให้มาเลือกเป็นเส้นตรงนะครับเลือกเป็นเส้นตรงจะเห็นว่าภาพมีการเคลื่อนลงมานะครับทีนี้เพื่อให้มีการจัดการง่ายๆนะครับก็จะคลิกปุ่มบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับให้ปรากฏฝั่งขวามือนะครับเพื่อง่ายในการจัดการนะครับทีนี้เนื่องจากว่าภาพนี้นะครับถ้าเราเล่นนะครับจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับผิดตำแหน่งนะครับเพราะว่าเคลื่อนลงมายาวมากนะครับเราก็จะทำการลากปุ่มวงกลมสีแดงนี้ย้อนกลับไปคืนนะครับถอยกลับขึ้นไปนะครับในขณะที่เราถอยกลับนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนกับภาพร่างนะครับของภาพน้ำนะครับที่มันเคลื่อนตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำมันขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนภาพด้านบนนะครับที่เป็นจุดสีเขียวนะครับเราก็จะขยับมันเหมือนกันนะครับให้ขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยเช่นเดียวกันอย่างนี้นะครับ
ให้มันมาเต็มตะลิ่งแบบนี้นะครับจะเห็นว่าระยะการเคลื่อนที่ไม่ได้ไกลมากนะครับทีนี้นะครับเราจะทำให้น้ำนี้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทำอย่างไรนะครับเราจะต้องมากำหนดค่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับลูกศรสีดำตรงนี้คลิกลงไปแล้วก็มาที่ตัวเลือกเอฟเฟกต์นะครับคลิกเลยนะครับจากนั้นเราจะให้เอฟเฟกต์ตัวนี้มีการกลับอัตโนมัตินะครับคือลงมาแล้วก็ขึ้นไปอัตโนมัติแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็มาที่นะครับการกำหนดเวลานะครับเริ่มเราจะให้เริ่มกลับก่อนหน้านี้นะครับระยะเวลาประมาณ1วินาทีนะครับทำซ้ำเราจะให้เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดสไลด์นะครับจากนั้นกดปุ่มตกลงทีนี้เราจะมารันสไลด์ทดสอบดูนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะน้ำนะครับมีการขยับตัวแล้วนะครับเมื่อเราทำภาพเคลื่อนไหวของน้ำเรียบร้อยทีนี้นะครับเราจะนำผีเสื้อนะครับมาตอมดอกไม้ทำอย่างไรไปที่เมนูแทรกกันเลยไปที่เมนูรูปภาพแล้วก็ไปเลือก Butterfly Animate GIF ของเราเข้ามานะครับกดปุ่มแทรกกดชิปแช่ไว้ปรับขนาดผีเสื้อนะครับให้มีขนาดเล็กลงอาจจะ copy นะครับผีเสื้อออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับเราจะไว้คนละฝั่งเสร็จแล้วไปที่การหมุนครับคลิกแนวนอนนะครับให้ผีเสื้อตัวนี้หันมาทางนี้ตัวนี้ก็หันมาทางนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่รูปแบบแอนิเมชันให้กับผีเสื้อนะครับบินตอมดอกไม้ตลอดเวลาทำอย่างไรนะครับเราก็ไปที่เมนูภาพเคลื่อนไหวนะครับคลิกลงไปที่เพิ่มเติมครับเสร็จแล้วไปที่เส้นทางการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมตรงนี้นะครับคลิกลงไปแล้วเราก็มาเลือกรูปแบบนะครับว่าเราต้องการให้ผีเสื้อเคลื่อนไหวในลักษณะไหนนะครับมีรูปแบบให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับในที่นี้ฝั่งซ้ายมือนี้จะให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับก็จะคลิกที่วงกลมแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับก็จะเห็นว่านะครับมีลักษณะเส้นประเป็นวงกลมขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถปรับขนาดวงกลมได้นะครับว่าจะให้บินวนในโซนไหนเขตไหนนะครับในพื้นที่ตรงนี้จากนั้นเราก็มากำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็ตัวเลือกเอฟเฟกต์เหมือนเดิมไปที่การกำหนดเวลานะครับเริ่มกับก่อนหน้านี้นะครับระยะเวลาช้ามากนะครับทำซ้ำจนกระทั่งสิ้นสุดสไลด์นะครับแล้วลองกดปุ่มตกลงดูนะครับเราจะเห็นว่าผีเสื้อบินเป็นลักษณะวงกลมนะครับถ้ายังเร็วอยู่นะครับระยะเวลาเราอาจจะเพิ่มจาก5เป็น10นะครับพิมพ์เลข10ลงไปตรงนี้เลยกด Enter นะครับแล้วรันทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าผีเสื้อนั้นเริ่มบินช้าลงแล้วนะครับทีนี้ฝั่งนี้บ้างนะครับเราจะให้มีการสร้างภาพเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันสำหรับผีเสื้อฝั่งขวามือนะครับเราก็เลือกผีเสื้อก่อนไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติมแล้วก็ไปที่เส้นทางการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมแล้วเลือกรูปแบบผีเสื้อนะครับว่าอยากให้เคลื่อนไหวลักษณะไหนนะครับในที่นี้จะใช้เลข8แนวนอนนะครับตกลงเราก็จะเห็นนะครับตัวอย่างเส้นทางนะครับเราก็ย้ายเส้นทางมาไว้ประมาณนี้แล้วก็มากำหนดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับคลิกตัวเลือกเอฟเฟกต์การกำหนดเวลานะครับระยะเวลาตรงนี้อาจจะ15วินาทีทำซ้ำจนกระทั่งสิ้นสุดสไลด์นะครับกดปุ่มตกลงนะครับทีนี้เราก็จะมารันทดสอบสไลด์กันดูนะครับ
จะเห็นว่านะครับผีเสื้อตัวนี้นะครับก็จะบินบนไปนะครับตัวนี้ไม่ขยับไปดูว่าเพราะเหตุใดนะครับเพราะเรายังไม่กำหนดการเล่นนะครับเมื่อคลิกตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นกลับก่อนหน้านี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะมีการทำงานพร้อมกันก็คือน้ำกระเพื่อมผีเสื้อบินเป็นวงกลมแล้วก็ผีเสื้อบินเป็นลักษณะเลข8แนวนอนนะครับรันสไลด์ใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็จะเห็นว่าผีเสื้อเริ่มขยับตามรูปแบบนะครับที่เราวางไว้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการทำภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพแอนิเมชันง่ายๆนะครับใน PowerPoint นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ